สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในเงินโพสต์ก่อนเลิกเจนนี่ทำเอาแฟนคลับเศร้าไปตามๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกที่ล่าสุดออกมาประกาศว่าเลิกรากันแล้วกับในเงินเจตรินโดยเจนนี่เผยว่าก่อนอื่นเจนนี่ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันเข้ามาตลอดเลยว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นในเงินไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วและเราตกลงกันแล้วว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะการเป็นเพื่อนกันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนและเรายังสามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกท่านจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่ในครั้งนี้เราทั้งคู่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาแจ้งตอนนี้เพราะเราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งตอนนี้เราก็โอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทุกท่านทราบนะคะที่ผ่านมาหนูขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะต่อไปนี้หนูเองก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปนะคะรักและขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะซึ่งถ้าใครที่ติดตาม Facebook ของเนเงินจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้เนเงินมักจะโพสต์ข้อความเศร้าๆลง Facebook อยู่บ่อยๆซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเนเงินนั้นโพสต์อะไรบ้างโพสต์แรกเนเงินระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใช้ความพยายามวันนี้อาจไม่สำเร็จพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะอีกโพสต์บอกว่าฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นและผมผิดหวังและเสียใจมากๆเลยอีกโพสต์บอกว่าเคยเหนื่อยกับอะไรแล้วอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลไหมเป็นความรู้สึกที่โคตรแย่อีกโพสต์บอกว่าหลายคนชอบถามว่าทำไมเราเปลี่ยนไปแต่ไม่มีใครถามว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรถึงได้เป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ